สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเกษตรนะครับเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติแล้วก็อยู่ภายในสวนป่าเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติเช่นกันนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็คึมๆนะครับในนี้เป็นบรรยากาศภายใต้ร่มไม้นะครับเย็นชื่นใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูแปลงอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนที่ปลูกผักหวานป่าแล้วก็กระถินไม่ใช่กระถินนะครับผักหวานป่าแล้วก็เรียกอะไรต้นมะขามเทศนะครับเนี่ยปลูกผักหวานป่ากับต้นร่วมกับต้นมะขามเทศเพราะว่าตอนที่ผมเอามาปลูกก็จะปลูกมะขามเทศแล้วก็บวกกับผักหวานป่าในถุงในหลุมเดียวกันซึ่งเวลาผ่านไประยะหนึ่งผักหวานป่ามันก็จะหายไปผักหวานป่ามันหายไปไหนไม่รู้นะครับเหลือแต่มะขามเทศนะครับเหลือแต่มะขามเทศเนี่ยครับมันก็จะมีเห็ดโอ้เห็ดขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับเห็ดมากับยางนาน่าจะมากับยางนานะครับเนี่ยโอ้โหเห็ดอะไรเนี่ยครับเยอะเยอะนะครับเนี่ยหลายดอกอยู่โอ้นู่นตรงนู้นก็เยอะนะครับเห็ดเนี่ยครับเยอะเลยผมใส่มากับยางนานะครับเนี่ย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 โอ้โหเห็ดนี่ครับเรียกเห็ดเห็ดอะไรเห็ดน้ำหมากเห็ดอะไรเนี่ยครับนู่นตรงนู้นนะครับก็คงปล่อยให้เป็นพันไปเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันนะครับโอเคเรามาต่อกันที่ผักหวานป่าตอนนี้ผมก็พยายามมองหาผักหวานป่าเข้าไปตรงนี้ไม่ได้นะครับหนามไอ้ต้นมะขามเทศเนี่ยเป็นมะขามเทศพันธุ์ที่เรากินเนื้อมันนะครับมันหวานเนี่ยแต่ว่าเอามาปลูกแล้วไม่รู้จะหวานหรือเปล่าเพราะว่าเพราะเมล็ดมันอาจจะกลายพันธุ์ได้แต่ผมพยายามส่องโคนนะครับมันไม่มีผักหวานป่าเดี๋ยวมันต้องกล้องสั่นหน่อยครับเพราะว่าต้องหลบน้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบน้ำเนี่ยนะครับผักหวานป่าเจอแล้วเจอผักหวานป่าแล้วนะครับเนี่ยนี่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 ต้นผักหวานป่าแต่จะถูกหนีบด้วยต้นเนี่ยต้นกระไอต้นมะขามเทศแต่ไม่รู้ว่ามันจะตายหรือเปล่าก็เห็นต้นหนึ่งแล้วนะครับผมเห็นมีต้นหนึ่งแล้วนี่อีกต้นหนึ่งแต่ไม่โตออกเหลืองๆออกเหลืองๆไม่โต2ต้นเห็น2ต้นคงจะมีประมาณ 2-3 ต้นนะครับประมาณนี้เพราะว่าทุกต้นเนี่ยที่ผมปลูกไว้มันก็จะมีผักหวานป่าทุกต้นนะครับเดี๋ยวขอยืนตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันรกแล้วก็มันหนามยังไม่ได้มาตัดสางก็ปลูกตรงนี้ไว้นะครับทีแรกว่าจะทำเป็นแปลงผักหวานแล้วก็มีต้นมะขามเทศแต่ว่าตอนนี้จะเหลือแต่มะขามเทศผักหวานไม่มีเดี๋ยวไปอีกระยะหนึ่งที่หน้าดินมันปรับสภาพแล้วนะครับจากอินทรีย์วัตถุที่เศษหญ้ามันย่อยสลายทับถมกันก็คงจะเอาผักหวานมาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็คงจะรอดนะครับครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมบรรยากาศภายในสวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับช่องเกษตรสำหรับคนรักเกษตรนะครับเกษตรแบบวนเกษตรนะครับผมสวนป่าเกษตรธรรมชาติขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ